มาติดตามข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้ไปดูความคืบหน้าการค้นหาผู้เสียชีวิตจากเหตุอาคารยูเพลสถล่มที่คลอง6จังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ตรวจหาอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตทั้ง10คนคุณวิจิตราดีจันดารายงานค่ะเร่งพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลทั้ง10คนที่เสียชีวิตภายใต้ซากอาคารพร้อมรวบรวมข้อมูลจากญาติเพื่อระบุตัวตนทหารและหน่วยกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากอาคารในช่วงเช้าเพิ่มอีก1คนทราบชื่อภายหลังคือนายอินเครือแรงงานชาวกัมพูชาโดยมีผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันแรกถึงศพรายล่าสุดที่นำออกมาได้รวม10คนแต่เจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาต่อด้านพลตำรวจเอกจรัมพรสุรมณีที่ปรึกษาสบ10นำทีมพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจหรือ DVI ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุโดยได้ตั้งจุดรับแจ้งข้อมูลการแต่งกายเครื่องประดับรอยสักและอื่นๆจากญาติที่เข้ามาแจ้งข้อมูลโดยเก็บตัวอย่างจาก DNA จากญาติเพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้ที่ยังสูญหายพร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือและ DNA จากศพเพื่อเปรียบเทียบกับญาติให้สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจการนำทีมงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลนะครับมาเนี่ยเพื่อช่วยเสริมการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนของตำรวจนะครับทีมวันนี้ที่เรานำมาด้วยเนี่ยจะเป็นเริ่มตั้งแต่แพทย์นิติเวชนะครับก็เนื่องจากว่าทราบจากข่าวนะครับแล้วก็ได้รับการประสานจากทางตำรวจว่าสภาพศพบางศพเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนยันในเรื่องของใบหน้านะครับหรือว่าแม้แต่การแต่งกายต่างๆเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าสภาพศพเสียหายมากแล้วก็วันเวลาผ่านไปนานนะครับมันญาติพี่น้องไม่สามารถจะจำได้ส่วนในวันนี้จะเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลไว้จากนั้นจะนำทีมพิสูจน์หลักฐานพร้อมผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบหาสาเหตุที่อาคารถล่มต่อไปล่าสุดทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีเข้าให้การช่วยเหลือเงินค่าทำศพสำหรับผู้ที่เป็นแรงงานขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาศพละ 30,000 บาทด้านการช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยกรณีได้รับบาดเจ็บจะได้ค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทค่าทดแทนการขาดรายได้หรือสูญเสียอวัยวะร้อยละ60และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพโดยจะนำเงินจากกองทุนประกันสังคมมาชดเชยให้กับผู้ที่ประสบภัยเบื้องต้นในวันนี้จะทำเรื่องของการทำศพก่อนซึ่งอยู่ระหว่างการติดต่อทางญาติของผู้เสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานกลับไปยังสถานีค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณวิจิตราค่ะ